สวัสดีครับขอรับชื่อช่องอีกก่อนนะครับวันนี้ผมปอนะครับก็จะมาทำครัวมั่วมั่วนะครับเพราะว่าอยู่ห้องเลื่อนทำอะไรแล้วก็ตื่นมาแล้วกินไข่เจียวกับข้าวกินอะไรอย่างเงี้ยแบบซ้ำๆซากๆวันนี้ผมก็จะลองดูครับว่าในห้องเราเนี่ยครับเราจะใช้เงินแค่100บาทเพื่อที่จะไปซื้อของนะครับเอา100บาทเนี่ยซื้อของที่จะมาทำกับในตู้เย็นอันไหนที่มีในตู้เย็นผมจะมาทำรวมกันมิกมั่วๆไปเลยแล้วก็ลองมากินกันดูนะครับว่ามันจะโอเคไหมก็วันนี้ก็ไปติดตามครับวันนี้ถามว่าน่ากินมากแน่นอนไปครับอันนี้พอเราได้เส้นอันนี้ผมไปเว็บมาแล้วนะผมก็จะเอาเส้นเทใส่นี่เลยเราก็เอาเห็ดที่เราที่เราก็เห็ดที่เราเวฟมันเราก็จะมีมะนาวเราก็ใส่เข้าไปเลยบีบไปก็ใส่นี้ลงไปเลยเขาเรียกว่าอะไรแฮมอันนี้ผมเว็บแล้วนะครับก็กินได้ใส่ได้เลยยำเราแล้วก็อันนี้อกไก่นะครับใส่ลงไปเมนูเราก็จะปรับน่ากินไหมหมดข้าวกินมื้อนี้โดยเฉพาะผมลืมไปผมมีซื้ออันนี้มาครับขนมจีบเต็มครับมื้อนี้วุ้นเส้นเราก็มีใช่ไหมผักมีเห็ดพริกที่เราต้องซื้อก็มีแค่อกไก่แฮมแล้วก็อันนี้คือซื้อมาก็คือขนมจีบครับแค่นี้ในราคา100บาทอิ่มได้24ชั่วโมงลองมากินครับลองทำดูใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะผมจะทำคลิปอีกนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ